อ่านจบแล้วรู้สึกสยองเลยอาหารชนิดนี้สามารถก่อให้เกิดมะเร็ง4ประเภทได้ในทันทีผู้คนทั่วโลกกว่า 7,000 ล้านคนนิยมทานอาหารจานด่วนประเภทฮอทดอกมากที่สุดโดยเฉพาะชาวอเมริกันแต่คุณรู้ไหมว่าฮอทดอกเป็นอาหารที่ทำลายสุขภาพและอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ถึง4ชนิดฮอทดอกถูกนำมาใช้เป็นอาหารตั้งแต่ศตวรรษที่19โดยผู้อพยพเยอรมันและมันได้รับนิยมมากขึ้นสำหรับคนทุกเพศทุกวัยในศตวรรษที่21ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ระบุไว้เนื้อสัตว์แปรรูปทั้งหมดรวมถึงเนื้อแดงเพิ่มโอกาสของการเกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะฮอทดอกที่ผลิตจากเนื้อวัวเนื้อไก่และเนื้อหมูเพราะส่วนผสมของฮอทดอกได้มาจากส่วนเหลือๆของเนื้อสัตว์เช่นส่วนหัวเท้าไขมันหนังรวมถึงพังผืดขั้นตอนในการผลิตฮอทดอกนั้นส่วนผสมของมันเต็มไปด้วยสารเติมแต่งเช่นสารไนเตรตเกลือน้ำเชื่อมข้าวโพดและสารเคมีชนิดอื่นๆซึ่งส่วนผสมต่างๆเหล่านี้เชื่อมโยงถึงการเกิดโรคมะเร็งด้วยเหตุนี้คณะกรรมการแพทย์จึงประกาศว่าการบริโภคฮอทดอกมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งพอๆกับการสูบบุหรี่สารไนเตรตเป็นสารที่อันตรายที่สุดที่อยู่ในฮอทดอกเมื่อสารชนิดนี้ถูกความร้อนมันจะเชื่อมโยงถึงสารเอมีนในเนื้อสัตว์และเปลี่ยนเป็นสารไนโตรซามีนไนโตรซามีนและเมื่อสารอันตรายชนิดนี้เข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารจะก่อให้เกิดมะเร็งตับอ่อนดังนั้นสถาบันวิจัยมะเร็งจึงระบุว่าคนที่บริโภคฮอทดอกเป็นประจำทุกวันมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ถึง 21% และเรื่องที่แย่กว่านั้นคือแม้แต่ฮอทดอกออแกนิกก็ยังมีสารไนเตรตอยู่ในปริมาณที่สูงไม่ต่างจากฮอทดอกทั่วไปเช่นกันอ้างอิง healthtransport.com แปลข้อมูลโดย www.akeksukapap.com